ขอพระราชทานกาบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราช2562้าข้าพระพุทธเจ้านายสุวัชชัยศรีสุพัฒนกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกได้ชุมนุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณมณฑลพิธีแห่งนี้ด้วยความสมัครสมานสามคัคคีและมีความปราปื้มปิติและชื่นชมสมนัตในพระบุญญาบรารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีเพื่อที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาทิคุณข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชวโรกาสน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออรัตนาคุณพระศรีรัตนตัยเดชานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลตลอดจนพระบรมกฤษดาพินิหารแห่งพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระบูรพมหากรัตรีราชเจ้าทุกพระองค์ ที่ปกปักรักษาชาติบ้านเมืองให้ได้รับความร่มเย็นมาแต่บรรพการโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีในรัชกาลที่สิทรงพระ,กะเกษมสำราญมีพระพระารณาไมยสมบูรณ์แข็งแรงพระชนพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลและเป็นมิ่งขวัญร่มก้าวของปวงข้าพุทธเจ้า และประชาชนทาวไทยไปตลอดกาลแลนานเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อม